สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมเห็นในสิงคโปร์นะครับจะเป็นร้านค้าห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ต่างๆนะครับผมก็จะมีอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นวัคซีนก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่เราดูแลตัวเองเป็นพิเศษเนี่ยผมว่ามันก็เกี่ยวเหมือนกันให้เรามีวิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่เราค่อนข้างที่จะรักษาความสะอาดสูงๆหน่อยสำหรับมือของเรานะครับโดยเฉพาะมือนะครับเท้าเวลาเราออกไปข้างนอกไปทำธุระเราก็กลับมาแล้วก็อย่างแรกเลยที่เราทำก็คือเราล้างมือล้างเท้านะครับถ้าเกิดเราออกไปนานผมก็จะกังวลนิดนึงผมก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะครับผมก็จะเป็นจุดประมาณขนาดนี้นะครับที่เราพยายามกระชับแล้วก็มีวินัยนะครับแล้วผมดูคนส่วนใหญ่ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบตามกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเป็นคนที่ follow ทุกอย่างเลยถ้าเกิดรัฐบาลแนะนำมาไงเนี่ยก็จะพยายามทำตามทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้เราควบคุมได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนี่ผมพอสรุปก็คือว่าถึงแม้คนสิงคโปร์แม้กระทั่งครอบครัวคุณกิตติฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วแต่สิ่งที่ยังต้องปฏิบัติก็คือติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องในช่องทางที่จำกัดและที่เขารวบรวมไว้ในสื่อเดียวอันที่2มีแอปยังคงต้องใช้แอปตลอดเข้าออกที่ไหนอันที่3ใส่หน้ากากอย่างต่อเนื่องถึงแม้ฉีดครบ2เข็มแล้วยกเว้นเด็กน้อยกว่า2ขวบแล้วก็สุดท้ายคือมือแอลกอฮอล์ใช้อย่างนี้จะไปอีกนานแค่ไหนฮะก็ในประเทศเขาฉีดครบ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ปลดหน้ากากบ้างเหรอครับเหมือนประเทศอื่นอย่างอเมริกาเขามีไหมฮะมีการคุมดูข่าวเหมือนกันนะครับผมของเช่นที่ประเทศอังกฤษนะครับหรือว่าอเมริกาบางสเตทนะครับผมทีนี้ของสิงคโปร์เนี่ยผมยังไม่ได้รับข่าวสารนะครับว่าเขาจะรีแลกซ์ตรงนั้นเมื่อไหร่นะครับผมแต่ผมว่ามันก็จะเป็นการตัดสินใจส่วนตัวในระดับหนึ่งด้วยถ้าเกิดเขาออกมาตรการมาว่ามาสก์เนี่ยเป็นออปชั่นอลเนี่ยผมก็ช่วงแรกผมก็อาจจะใส่ไว้ก่อนครับรอให้ดูสถานการณ์ให้มันดูดีกว่านี้นิดหน่อยแล้วก็เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราใส่มาสก์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของโควิดอย่างเดียวนะครับผมมันเป็นเรื่องของฝุ่นละอองด้วยมันเป็นเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดเราดูประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมเดินทางไปทำธุรกิจที่ญี่ปุ่นบ่อยเหมือนกันนะครับก่อนโควิดนะครับเวลาเขาออกจากบ้านตอนเช้าไปทำงานเนี่ยโดยปกติเลยเนี่ยทุกท่านเนี่ยเขาใส่มาสก์อยู่แล้วนะครับเกาหลีใต้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะมีวิถีชีวิตที่เขาใส่มาสก์เพื่อที่จะปกป้องหลายๆอย่างและตอนนี้เวลาเรามีโควิดเขาก็อาจจะมีมาสก์ที่มีมาตรฐานสูงขึ้นดีขึ้นเพื่อที่จะกันตรงนั้นได้